ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมไอ้นิคมนะครับพี่น้อง EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเบิ่งการเฮ็ดนะครับแนวดักกิปมพี่น้องสมือนี่บ่ได้ขุดแล้วเด้พี่น้องบ่ได้ไปตามขุดคือว่าก็เคลื่อนบ่ได้ไปตามเอาเสียมซับแล้วนะครับสมือนี่ใส่แนวดักกันแล้วนะครับนี่แหละที่ผมเฮ็ดเป็นตัวอย่างไว้นะครับเองสี่พี่น้องเขาปุ๊บติดนี่หนีปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเฮ็ดนะครับง่ายๆพี่น้องอุปกรณ์กับมี PVC นะครับผมใส่เป็นหกหุ่นพี่น้องซึ่งตัดความยาวนะครับพี่น้องกะเอานะครับประมาณ6เส้นถึง8เส้นนะพี่น้องพอ PVC นะครับหรือผู้ใดสะดวกเฮ็ดยาวกว่านี้ก็ได้นะครับและอีกตัวนึงนะครับเป็นฝาเครื่องดื่มชูกำลังนะครับบ่ว่าสิเป็น M100 หรือว่าฝาสปอนเซอร์ยังก็ได้เบิดนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นกิ๊บนี่นะครับกิ๊บตอกสายไฟพี่น้องจะเอาขนาดยาวกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกมากขนาดนี้นะครับขนาดพอดีนะครับแล้วก็เทปพันสายไฟพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญนะครับเดือยตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้นะผมใส่เป็นแนวเปิดฝานะพี่น้องเปิดฝากาแฟแน่นะครับเปิดฝาปลากระป๋องแน่นะครับเพื่อว่าจะไม่เฮ็ดเป็นเดือยนะครับนี่ครับเฮ็ดเป็นทีล็อกกิโปมนะครับเนาะนี่แหละใส่ฝากาแฟนะครับแนวเปิดนะครับแนวเปิดกระป๋องมาถัดไปนะครับเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาพี่น้องเราเบิ่งกันเลยนะครับอย่างแรกที่บอกไปนะครับก็คือตัดท่อให้มันได้ขนาดตามต้องการก่อนนะครับแล้วผมจะพาไปเฮ็ดเดือยพี่น้องนี่ครับเฮ็ดแนวล็อกมันบอกง่ายซะนี่แหละแนวเปิดฝาแล้วกิ๊บนี่ครับเอาคล้องไปเลยพี่น้องคล้องไปแล้วก็พับเขาตามช่องมันนี่แหละคือจังเขาเดินสายไฟนะประมาณนี้ครับนี่หอยอยู่ประมาณนี้เลยผมแนะนำนะครับบ่ต้องดึงเขาเน่นนะครับให้มีช่องเลยนะครับนี่ครับเอาเขาไปเลยหักเดือยเข้าไปข้างในเลยครับพี่น้องจัดให้ได้ตามรูปแบบนะครับประมาณนี้นะครับเช็คเบิ่งว่ามันรวมบ่นะครับเข้าดีบ่นะครับโยกได้ดีบ่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เทปพันสายไฟนะครับเทปพันสายไฟพันไว้เลยครับ2 3รอบก็ว่ากันไปนะครับนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ฝาเครื่องดื่มชูกำลังนะครับให้เอาพลาสติกออกนะครับพลาสติกที่ห้องแม่น้ำใต้ฝานะครับนี่พลาสติกออกไปเลยนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเขาจะมาตอกหูเนี่ยนะครับผู้ใดเสียว2หู3หูก็ว่ากันไปนะครับผมตอก2หูพอแล้วนะครับตอกหูเพื่ออย่างนะครับเพราะว่าถ้าเขาเอาท่อนะครับสุบไว้กิโปมแล้วนะครับมันจะมีแสงเข้าได้เนาะกิโปมมันก็จะขึ้นมาอันนะครับมันก็จะเข้ามาในกระบอกนะครับเฮ็ดให้กิโปมออกบ่ได้นะครับหลักการมีแค่นี้ครับพี่น้องแต่ว่าขั้นตอนใส่น่ะ
เขาต้องเปิดควยนะครับไปพอออกควยมาแล้วเนาะเอาเสียมเปิดออกน้อยๆนะครับตัวนี้ก็สุบลงไปเลยนะครับมันเห็นแสงหลอดเขาในหูมันได้นะครับมันก็จะขึ้นมาปิดนะครับมันก็เข้ามานะครับนี่เขาเมื่อเดือยตัวนี้พี่น้องแนะนำให้เป็นท่อ6หุ่นนะครับมันจะใหญ่เนี่ยนะพี่น้องหันใส่4หุ่นมันหน่อยโพดนะครับซ้ำนี่นะครับกลไก่บริมีอย่างไรนะครับไปเฮ็ดตามได้เลยครับถ้าเบิ่งจากนี้ไปแล้วนะครับถ้าเบิ่งจากผมไปแล้วนะครับนี่ผมเก็บข้าวเดียวนะครับได้เก็บบังนะครับได้เก็บอันนะครับนี่เป็นตัวอย่างข้าวๆอย่างนี้นะครับหรือผู้ใดนะครับสงสัยนะครับในขั้นตอนการเฮ็ดนี่นะครับหรือว่าเอาวัสดุอื่นใดบ่ใดคือกันนะครับแต่นี่ผมสาธิตในแบบวัสดุในผมหามาได้นะครับพี่น้องยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่องผมเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมีอย่างไรครับไว้สำเนียงแล้วกันนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม